งานบ้าน โครงงานข้อที่หนึ่งความงดงามในท้องทุ่งนากันบ้านของชั้นสองนะป.สองนักเรียนสืบค้นข้อมูลทุ่งนาแล้วก็นำมาวาดภาพความงดงามในท้องทุ่งนาให้นักเรียนแต่งคำของจรโดยเริ่มจากคำว่าทุ่งนาตัวอย่างการทำแนวนอนการทำนาแนวตั้งส่งวันอังคารที่13สิงหาอันแน่มีหน้าน้องมิ้นถึงทำใหญ่เลยขอดูภาพหน่อยครับอันนี้วาดใหญ่เลยนะเห็นวาดมาทั้งวันเลย นี่ช้างโอ้ยหัวชนชาวนากบปลาช่อนปลาหมอขี้เขียดเขียดเป็ดเขียดเขียดปลาดุกกบแล้วมีน้ำไหมนานี้มีน้ำไหมคะแล้วปีนี้ชาวนาไม่มีน้ำแล้วทำยังไงอ่ะก็เอาน้ำกินมาเอาน้ำกินมาให้ชาวนาเนี่ยครับเขาก็ทำกันบ้านเห็นทำมาต้องหลายวันแล้วใช่ไหมลูกชอบเนาะลิสต์เช็คหน่อยป้าบให้ไซโก้ไซโก้ไซโก้ป้าบมาให้อันนี้น้องมิ้นกำลังเขียนอะไรอยู่บ้านชาวนาหรอกแอบดูน้องมิ้นทำกันบ้านนะครับรายการเอกพากินและเที่ยวแอบใหญ่เลยเฮ้ยอะไรอยู่บนหลังคาบ้านนกเอาอย่างนี้ก็มันก็ขี้ใส่อะดิไม่มันแค่เกาะเฉยๆหรออามพ่อไปปลูกข้าวข้าวไทยมาจากไหนแล้วจะไปไหนต่อโอ้มีด้วยเหรอลูกมีนิทานอย่างนี้ด้วยเหรอต้องรู้นะเนี่ยมีแบบนี้ด้วยนั่นแน่โอ้โหทันสมัยเลยข้าวหอมของมะลิมีเล่มด้วยตรงไปตรงข้าวเพียบเลยเอามาทำกันนี่ต้นอะไรคะต้นอันนี้ต้นตาลอันนี้พุ่มไม้แล้วอันนี้คืออะไรอ่ะข้อควายที่ข้อควายอ๋อแล้วนี่ฮะให้ไถนาเป็นอันนี้ฟางอ่ะโอเคนะครับอันนี้ก็เก็บบันทึกไว้ไปดูตอนแก่ของลูกสาวนะครับรายการเอกพากินและเที่ยวถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดสับตะไคร้ตรงนี้นะครับด้วยนะครับโอเคนะครับบ๊ายบาย